ในเครื่องแบบคนนี้อยู่เคียงข้างแต้วทั้งยามทุกข์และสุขเป็นข่าวเศร้าค่ะเมื่อนางเอกคนดังอย่างสาวแต้วณัฐพรเตมีรักได้สูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ารับรักษาตัวที่ห้อง CCU และเมื่อ2วันก่อนเสียชีวิตแต้วและครอบครัวพร้อมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนำไปช่วยคุณพ่อค่ะและเมื่อวันที่1กรกฎาคมคุณพ่อได้จากไปอย่างสงบนะคะสาวแต้วยังคงอยู่ในอาการที่เสียใจและยากที่จะทำใจค่ะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดใดๆมีเพียงแค่การโพสต์ภาพจับมือคุณพ่อและแคปชั่นสั้นๆว่า Good Night สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะการที่คุณพ่อนั้นไปเลื่อนรถค่ะและรถนั้นกลับไหลกระแทกหน้าอกอย่างรุนแรงเลยนะคะและเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563เป็นงานพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อณรงค์ซึ่งภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าพร้อมทั้งมีเพื่อนดาราและบรรดาแฟนคลับของสาวแต้วมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งเพื่อนสนิทนะคะอย่างร้อยตำรวจเอกพิชพงษ์โสมกุลหรือว่าไอซ์อดีตดารานักแสดงที่พันตัวเป็นตำรวจค่ะโดยเจ้าตัวนะคะอยู่ในแก๊งเดียวกับสาวแต้วได้เดินเคียงข้างในวันงานอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่านับเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะทางเราก็ได้แต่เพียงส่งกำลังใจให้กับสาวแต้วณัฐพรแล้วกันค่ะขอให้กลับมาสตรองกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ